ก็สวัสดีครับเรายังอยู่ในการเฉลยข้อสอบกรณีพิเศษ62อยู่นะครับของการสอบครูผู้ช่วยครับข้อนี้เป็นข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เท่าที่เห็นเนี่ยโจทย์ถามว่า x กำลัง4ลบ1ตรงกับข้อใดคือต้องบอกพวกเราก่อนนะครับอย่างที่บอกอาจารย์ไม่ได้เข้าสอบกับพวกเรานะครับก็มีลูกศิษย์ส่งมาให้นะครับก็ได้เห็นข้อสอบข้อนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นการแยกตัวประกอบนะครับเป็นการแยกตัวประกอบเพราะนั้นอาจารย์ขอบรรยายในส่วนของการแยกตัวประกอบเนาะน้องเห็น x กำลัง4ลบ1เนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยใครมาเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้เลยว่าตัวเนี้ยมันต้องแปลงเป็นผลต่างกำลัง2แน่โดยมอง x กำลัง4เนี่ยเป็นกำลัง2ซ้อนกำลัง2แล้วก็ลบกับ1ยกกำลัง2ถ้าน้องมองดีๆตัวนี้จะกลายเป็นหน้าตัวนี้มันคือ x กำลัง2นะครับมองให้เป็นทั้งก้อนนี่คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังผลต่างกำลัง2ต้องแม่นนะครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังพอน้องมาถึงตรงนี้ก็เหลือบดูช้อยไปด้วยนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าช้อยยังไม่มีหรอกครับเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถยกกำลังต่อได้โทษไม่ใช่ยกกำลังสามารถแยกแฟกเตอร์ต่อได้ครับมันก็คือผลต่างกำลัง2โดยมอง x เป็นหน้ากำลัง2มอง1เป็นหลังกำลัง2แบบนี้เพราะนั้นข้างหลังน้องจะแยกได้ข้างหน้าอาจารย์ดึงลงมานิ่มๆเลยนะครับตัวหลังสามารถแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนี่ก็สุดแล้วนะครับสุดแล้วได้แค่นี้เพราะนั้นวันสอบน้องก็ดูช้อยไปด้วยทำไปด้วยแยกตัวประกอบเนี่ยจะต้องแม่นหลายสมบัตินะครับแม่นหลายสูตรของการแยกตัวประกอบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที่ออกข้อสอบกรณีพิเศษรอบ62ของเรานะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปเจอข้อถัดไปครับ